นี่นะครับมันคือใบหอมนะครับอันนี้จะเป็นจะไปซอยใสเนาะเป็นโรยหน่านะครับผักกาดเขียวผักกาดยี่นะครับบานชวินเขาห้องเนาะนี่ครับจะเก็บไปเป็นผักเคียงกับลาบป๋านะครับนี่ยอดงามๆเลยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องต้มป๋าก่อนนะครับชวินใจจะไข่ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมลงไปนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวเนาะหลังจากที่ต้มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวชวินจะแก้เนื้อปลาเนาะเดี๋ยวมาทำลาบด้วยกันนะครับลาบแบบทั้งเนื้อนะครับเป็นลาบขกเนาะแต่ทางภาคอีสานน่าจะห้องป่นมากกว่านะครับเนาะแบบนี้เรามาลงมือทำกันเลยนะครับอันนี้เป็นพริกแกงเนาะชวินใช้พริกแห้งนะครับจีฮึ่งมันดำนะครับแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงเกลือกะปินะครับตำให้มันละเอียดเนาะแล้วก็นำปลาที่เขาแกะจีนแกะเนื้อไว้นะครับมาตำในนี้นะครับให้มันฟูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาตำนะครับตำให้จีนมันฟูทางเนื้อห้องวิธีทำแบบนี้ก็คือลาบขกนะครับจีนมันเป็นลาบแต่ไม่ได้ลาบนะครับต่างอีสานอาจจะห้องป่นเนาะทายวิธีแบบนี้นี่นะครับเมื่อพอละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเนาะตักใส่ถ้วยแล้วนะครับเดี๋ยวมาปรุงรสก่อนเนาะก่อนที่จะซูนนะครับก่อนที่จะผสมเนาะจะมีใส่รสดีลงไปนะครับผงชูรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็จัดการซูนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผสมนั่นน่ะเนาะเติมน้ำต้มซุปที่เราต้มปลาไว้ลงไปนะครับมันจะได้ฟูขึ้นมาหน่อยเนาะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็เติมผักชีต้นหอมแล้วก็บ้านชื่นเขาจะห้องไฟนะครับผักไฟหอมด่วนเนาะทางอีสานจะห้องผักแพ้วแม่นกว่าฮะจำมาพิษเจอบอกด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวชวินจะนำไปจาวให้หน่อยเพิ่มความหอมเนาะท่านผู้ชมจาวด้วยกระเทียมนะครับเมื่อกระเทียมเจียวหอมแล้วนะครับนำลาบปลาเขาลงไปจาวครับท่านผู้ชมจัดขั้นตกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมลาบปลาบานชวินนะครับหอมๆเลยนะครับอันนี้เป็นผักเคียงเนาะที่ชิมเด็กเก็บมานะครับในสวนล้างบ้านเนาะแต่แตงกวานี้ชวินซื้อเอานะครับเป็นแตงกวาหน่อยเนาะแตงกวาเมืองนะครับ
็นกวาพื้นบ้านว่าใจแตงล้านนะครับเป็นแตงกวาเนาะพันแบบลูกเล็กๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนักๆนะครับที่ติดตามรับชมชวินยองมาถึงตอนนี้นะครับวิธีทำลาปาสูตรบาดชวินเนาะนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนอที่สำคัญกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเพิ่มกำลังใจให้ช่องชวินยองนะครับช่องน้อยๆเนาะสำหรับช่องไหนที่ยังบ่ผ่านกดเตอร์นะครับชวินพยายามช่วยเหลืออยู่นะครับสำหรับช่องบางช่องที่แรกเริ่มทำ YouTube มาด้วยกันเนาะไลฟ์ช่องเลยนะครับเปิ้นชวินเนาะตั้งแต่ปีแล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังบ่ผ่านเตอชวินก็พยายามช่วยเหลือนะครับแบกรักกิโลไปฝากอยู่เนาะแล้วก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็พยายามมาช่วยเลี้ยงโคบางชวินนะครับเจอๆกันไปนะครับสู้ๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเนาะสำหรับเปิ้นใหม่ FC ใหม่ที่เข้ามานะครับชวินก็ขอบคุณหนักๆเนอชวินก็ยังกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเยี่ยมจองอยู่นะครับช่วยเหลือกันไปนะครับพี่น้องเจ้า YouTube เฮาเนาะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะชวินขอโต๊ะกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีและมีความสุขนะครับขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ